ใหญ่หน่อยหนึ่งช้อนผัดให้หอมนะเริ่มฉุนพอฉุนปุ๊บใส่หมูกรอบหมูกรอบสุกแล้วไม่ต้องผัดนานนะครับผัดให้หอมลงน้ำซุปนิดนึงเพื่อให้กระทะไม่นั่นใส่กะเพราเพื่อให้มีใบกะเพราเห็นแล้วก็นั่งกระทะหน่อยเพื่อให้นั่นครับเดียวจางแล้วครับผมผัดมาแล้วผมเพียงแต่รู้จักตัวนี้มันก็ไม่ยากอะไรยังไม่ต้องใส่น้ำมันใส่ผักไปก่อนอะไรครับผมน้ำมันยังไม่ใส่ผักแห้งน้ำมันใส่ไปแล้วครับผมใส่แล้วเนาะครับกะเพราเนื้อเนื้อกระจายอันนี้อะไรเอ่ยเนื้อผัดพริกเนี่ยถ้ากระทะมันถ้าไฟแรงๆพับเดียวก็จะได้แล้วเนื้อเขาจะหมูเขาจะนะมันจะนุ่มครับผมเนี่ยพอหมูเริ่มสุกก็ใส่ซอสเลยใส่ต้นหอมกระทะไม่แรงขอไข่ลูกครับผมเนี่ยเสร็จละยังไม่ต้องใส่กระเทียมเหรอคะอะไรครับผมกระเทียมไม่ค่ะอ๋อไม่ต้องครับผมน้ำมันเคี่ยวกระเทียมเหลือเราราดข้าวได้เลยไข่ดาวเนี่ยแล้วตักใส่เนี่ยเสร็จง่ายๆนะครับผมไปฝึกทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะคล่องเองนะครับก็ได้ครับผมตักข้าวก็ได้แล้วนะครับที่ร้านขาย40แล้วนี่หมูครับผมถ้ามีร้านขายเท่าไหร่เนื้อ45ถ้าเกิดว่าเรามันช้าเราก็เอาน้ำช่วยนิดนึงกันไหม้ใส่เครื่องไปเลยมันจะได้สุกพร้อมกันพริกใส่ที่ดังอะไรครับผมใบมะกรูดกระชายพริกเหลืองพริกเหลืองกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนผัดชาก็ต้องเผ็ดหน่อยเนี่ยพอครับที่ผัดปุ๊บพอพริกฉุนก็ใส่ใบกะเพราหรือจะใส่ใบโหระพาก็ได้นะแต่สไตล์ใส่เนี่ยเนี่ยหมูจากที่เมื่อกี้ลงไปที่เล็กๆขึ้นมาปุ๊บหมูก็เท่าตัวแล้วดูเหมือนเยอะ
ก่อนเราใส่ใบกะเพราแล้วก็รอน้ำนิดนึงเพื่อให้ใบกะเพรามันแน่นเร็วสำหรับอุปกรณ์ในการใช้นะครับก็ต้องเหมาะสมกับที่ร้านนะครับถ้าร้านเราขายแบบเยอะเราก็ใช้ไซส์ใหญ่หน่อยถ้าใช้น้อยก็ใช้เล็กให้หมดไปวันต่อวันนะครับของผสมแล้วไม่ควรเหลือต้องใช้ให้หมดวันต่อวันถึงจะดีสำหรับคนที่เรียนไปวันนี้นะครับคงทำได้ไม่ยากนะครับแล้วคนที่อยากจะเรียนรอบหน้าติดตามได้นะครับในไม่ช้านี้ทางคมชันลึกก็คงออกโปรแกรมตามหนังสือพิมพ์คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นี้ได้นะคะเพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่คมชัดลึกฝึกอาชีพตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะแต่ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะคะว่าครั้งหน้าจะเป็นอาชีพอะไรสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามได้ใหม่กับรายการคมชัดลึกฝึกอาชีพรายการที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพสวัสดีค่ะ Hey! พบกับหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับมืออาชีพในคมชัดลึกฝึกอาชีพประจำเดือนกันยายนนี้พลาดไม่ได้กับสัปดาห์แรกในวันเสาร์ที่14กันยายนกับหลักสูตรเทคนิคการชงกาแฟสดครบวงจรโดยคุณธนกฤตแผนสถานเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟจาโลเม่และหลักสูตรการทำสเต็กหมูไก่ปลาและวิธีทำซอสเกรวี่เห็ดพริกไทยมัสตาร์ดในรูปแบบสไตล์ฝรั่งเศสกับคุณสุโขเจตนาสิริบูรณ์หรือเชฟสุโขเจ้าของร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนฝรั่งเศสวันอาทิตย์ที่15กันยายนหลักสูตรก๋วยจั๊บเจราดหน้าเจก๋วยเตี๋ยวหลอดเจป่อเปี๊ยะสดเจสูตรแมนดารินโดยคุณทภาพิมพ์สวรักษ์สกุลเจ้าของร้านข้าวขาหมูแมนดารินและหลักสูตรเกาเหลาเลือดหมูผักจิงจูฉ่ายก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรเก่าเยาวราชโดยคุณสมพลสืบสมานเจ้าของร้านเกาเหลาเลือดหมูย่านสวนหลวงสัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่21กันยายนหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระโดยคุณศักดามีลาภเจ้าของร้านเป็ดย่างลิตเติ้ลดักและหลักสูตรการทำเห็ดสวรรค์เห็ดสมุนไพรเห็ดซีอิ๊วญี่ปุ่นกับคุณคณิษฐาชัยชาญกุลเจ้าของขนมไทยสูตรชาววังแบรนด์ครัวไทยวันอาทิตย์ที่22กันยายนหลักสูตรหมูสเต๊ะหมูย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดโดยคุณสรัญญามีชำนาญเจ้าของครัวอรไทยและหลักสูตรซาลาเปาแช่แข็งไส้ไก่ฮ่องเต้พิซซ่าครีมและขนมจีบปูกับคุณสุภานีศรียะวงศ์เจ้าของสูตรซาลาเปาหลากไส้และติ่มซำรสเลิศและสัปดาห์สุดท้ายวันเสาร์ที่28กันยายนกับหลักสูตรลูกชุบและวุ้นลูกชุบโดยคุณพรพันธ์ทองย้อยเจ้าของขนมไทยสูตรชาววังแบรนด์ครัวไทยและหลักสูตรหอยทอดผัดไทยสูตรโบราณกับคุณธนประเสริฐอุดมเพชรทวีสินเจ้าของร้านหอยทอดผัดไทยสูตรโบราณย่านตลาดล่มเกล้าวันอาทิตย์ที่29กันยายนหลักสูตรกระเพาะปลาน้ำแดงและข้าวผัดปูโดยคุณสมพลสืบสมานเจ้าของร้านเกาเหลาเลือดหมูย่านสวนหลวงและหลักสูตรการทำแป้งโรตีและโรตีพิซซ่ากับคุณชุลีรัตน์ปัญญาการเจ้าของร้านโรตีเอย่าจังหวัดนครปฐมติดตามรายละเอียดการฝึกอบรมคมชัดลึกฝึกอาชีพได้ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์เว็บไซต์คมชัดลึก .net/course และแฟนเพจ Facebook คมชัดลึกเวิร์กช็อปหรือโทรศัพท์023383356-7
วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเบนกันเช่นเคยนะคะกับโครงการดีๆ Nation มอบรัก Random Act of Kindness ค่ะกับกิจกรรมที่มอบความสุขสร้างความประทับใจแบบเซอร์ไพรส์ให้กับผู้อ่านและประชาชนทั่วไปได้กินฟรีช็อปฟรีกันแบบง่ายๆที่ Nation มอบให้จากใจค่ะแล้ววันนี้นะคะเบนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9กับร้าน The Terrace ค่ะอีกสักครู่เราจะไปตามหาผู้โชคดีกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีกับกิจกรรมมื้อนี้ฟรีในช่างจ่ายให้กันแล้วล่ะค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับกิจกรรมเนชั่นมอบรักค่ะขอถามชื่อนิดนึงได้ไหมคะชื่อคุณอะไรคะแท็บค่ะคุณแท็บนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณบูมนะคะมาทานบ่อยไหมคะครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกเลยรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะเอาล่ะตอนนี้ทานกันอิ่มแล้วไม่ทราบว่าเช็คบินกันหรือยังคะเช็คแล้วค่ะเช็คบินแล้วนะคะถ้าเช็คแล้วบินมาเลยค่ะอ่ะขอบินหน่อยค่ะขอเชิญคุณแท็บรับไว้เลยนะคะกับโครงการมื้อนี้ฟรีเนชั่นจ่ายให้ด้วยรักค่ะเย้ดีใจด้วยนะคะแล้วปกติร้านนี้นะคะคุณบูมมีโอกาสได้ติดตามสิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่นบ้างไหมคะมีครับผมก็ได้ดูรายการของทางช่องของเนชั่นอยู่ครับข่าวอะไรเงี้ยแล้วด้านหนังสือพิมพ์ล่ะคะหนังสือพิมพ์ก็ได้ติดตามอยู่เหมือนกันพวกผมสื่อกับของเนชั่นอะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมพิเศษนะคะที่เนชั่นมอบให้ด้วยรักค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณบูมแล้วก็คุณแท็บค่ะมีสิทธิ์โทรหาคนที่คุณรักแล้วก็คิดถึงมากๆเลยตอนนี้1ท่านเพื่อเป็นผู้โชคดีรับโบเชอร์มาทานที่นี่อีก1มื้อด้วยกันค่ะอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะโทรเลยคิดถึงใครให้โชคคนนั้นเลยค่ะค่ะสวัสดีมุ้ยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเขามากินข้าวแล้วเขาได้แบบได้กินข้าวฟรีกับเนชั่นด้วยเขาอยากให้ตัวเองมากินกับพี่โจได้คิดว่าเชื่อได้นะให้ตัวเองนะโอเคปะค่ะและคุณมุ้ยนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณแท็บนะคะก็คือผู้โชคดีค่ะที่เนชั่นแบ่งปันความสุขให้ในมื้อนี้ค่ะวันนี้นะครับผมก็ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางเนชั่นมอบรักเนี่ยได้มาจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบคุณเนชั่นด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ทางเนชั่นได้จัดกิจกรรมมอบความรักความสุขให้กับลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารในร้านเดอะเทเรสนะคะทางร้านก็มีความสุขที่ลูกค้าได้เข้ามาทานอาหารค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเดอะเทเรสและผู้โชคดีทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรติร่วมสนุกกับโครงการเนชั่นมอบรักมื้อนี้ฟรีเนชั่นจ่ายให้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถอัปเดตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเห็นเบนแล้วก็น้องรักที่ไหนเนี่ยก็เตรียมตัวอิ่มฟรีช็อปฟรีกันได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย